โปรดใช้วิจารณญาณในการรับฟังถึงเวลาจะรู้เองนิมิตจากพระกรรมฐานเตือนเรื่องน้ำท่วมใหญ่ให้รีบหนีไปจังหวัดนี้ทั้งภัยสงครามภัยพิบัติใหญ่ทั่วโลกสาหัสแต่ประเทศเราดีหน่อยเพราะมีบารมีของพระอริยเจ้าหลายท่านช่วยไว้ก่อนจะไปรับฟังก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อท่านจะได้ไม่พลาดคลิปใหม่ๆจากช่องของเรานะคะในระบบสุริยะประกอบไปด้วยดาวต่างๆและหนึ่งในนั้นมีดาวที่ชื่อว่าโลกที่พวกเราอาศัยกันอยู่ในทุกๆวันนี้ดาวต่างๆมันเชื่อมโยงกันด้วยระบบพลังงานบวกลบหากมีดาวดวงไหนเสียสมดุลมันจะไปส่งผลต่อดาวดวงอื่นๆไม่มากก็น้อยขึ้นอยู่กับปัจจัยหลักๆในเหตุการณ์นั้นๆมาว่ากันด้วยโลกเราทุกวันนี้สิ่งที่เป็นภัยต่อระบบสุริยะนี้ในเขตที่โลกอยู่มากที่สุดคือการทดลองอาวุธหนักเช่นนิวเคลียร์และการทำสงครามหนักเวลาเขายิงกันตูมตามมันจะเกิดมวลพลังมหาศาลพุ่งสะเทือนออกไปไกลถึงนอกโลกสั่นสะเทือนไปถึงดาวต่างๆทำให้ระบบต่างๆค่อยๆผิดเพี้ยนไปหมดที่เห็นกันเด่นชัดที่สุดในเวลานี้คือพระอาทิตย์ที่มีไฟอันร้อนแรงรอบดวงดาวคลื่นพลังลบของคนบนโลกที่ทำก็ไปกระเทือนเขาสะสมไปเรื่อยๆตลอดหลายร้อยปีพอถึงเวลาเหมาะสมเขาก็ปล่อยพลังลบออกมาเป็นพายุสุริยะที่ยิ่งวันยิ่งหนักขึ้นพุ่งมาที่โลกทำให้โลกได้รับความร้อนเพิ่มขึ้นอย่างมากแบบผิดปกติในปีที่ผ่านๆมายังไม่พอตลอดร้อยปีที่ผ่านมามนุษย์เข้าสู่ยุคอุตสาหกรรมได้ขุดเจาะน้ำมันตัดไม้ทำลายป่าปล่อยมลพิษมาตลอดจะหานายทุนคนที่พยายามคืนธรรมชาติให้โลกดูแลโลกเช่นปลูกต้นไม้อื่นๆไม่ใช่จะเห็นกันง่ายๆมีแต่โกยกับโกยเพราะด้วยความโลภหรือไม่สนใจคิดจะทำเพราะคิดว่าไม่ใช่เรื่องของตนเมื่อทำลายมากปล่อยมลพิษมากชั้นบรรยากาศก็เปลี่ยนแปลงน้ำทะเลก็เปลี่ยนแปลงกระทบกันไปเป็นวงจรลูกโซ่เห็นไหมไม่กี่ปีที่ผ่านมาโลกร้อนแบบผิดปกติมากน้ำแข็งขั้วโลกละลายมากขึ้นหลายเท่าเกิดการเปลี่ยนแปลงทางธรรมชาติที่เห็นไปทั่วโลกจากที่ไม่เคยมีไม่เคยเกิดก็เริ่มมีให้เห็นอะไรแปลกๆถ้าบอกว่าหากวันนี้สายไปหรือยังถ้าจะกลับมารักโลกก็บอกว่าสายไปแล้วแต่พูดแบบนี้ก็ดูจะน่ากลัวงั้นขอพูดใหม่ว่าแล้วถ้าคนทั้งโลกคนที่ควบคุมการปล่อยมลพิษหรือนายทุนทั่วโลกเขาจะยอมร่วมมือช่วยกันไหมก็ตอบเลยไม่ง่ายคนโลภมันมีเยอะคนคิดไม่ได้มีมากมันไม่ทันแล้วอย่าลืมนะฝีมือมนุษย์ทำลายโลกมาตลอดร้อยกว่าปีแล้วอยู่ดีๆจะให้ภายในไม่กี่ปีนี้โลกสะอาดสวยงามเป็นไปไม่ได้โลกมันจะร้อนขึ้นเรื่อยๆจะไปทะลุสูงถึง60องศาและอาจจะขึ้นไปอีกจนคนบนโลกทนไม่ไหวธรรมชาติรวนไปทั้งโลกตอนประมาณต้นปีมีหลายท่านมาหาผมถามว่าปีนี้2567จะมีอะไรผมบอกไปว่าสงครามกับภัยธรรมชาติหนักหน้าดูถ้ามันเบาๆกลางๆเหมือนหลายปีที่ผ่านๆมาผมจะไม่พูดเพราะมันเป็นเรื่องปกติแต่นี่พูดก็แสดงว่าปีนี้เป็นต้นไปไม่ธรรมดาผมจะเขียนลงในนี้ตั้งหลายครั้งแต่ไม่มีเวลามาเขียนเรียบเรียงสักทีก็ได้แต่บอกท่านผู้ใหญ่หลายๆท่านในประเทศไทยไปที่มาหาพบเจอถ้าถามว่าภัยธรรมชาติหนักสุดคืออะไรเท่าที่ผมทราบคือภัยทางน้ำน้ำจะท่วมกวาดคนไปมากหนีขึ้นที่สูงตึกสูงๆที่พูดนี้ไม่ใช่ให้กลัวกันนะเพราะสายไปแล้วยังไงก็ต้องเกิดเพียงรอเวลาอย่างเดียวในวันนั้นก็เห็นคนหนีขึ้นไปตึกที่สูงที่สุดในไทยเยอะมากที่นี่ช่วยคนได้มากและตึกอีกหลายตึกที่เห็นคนอยู่บนดาดฟ้าโบกมือให้ช่วยผมพูดนี้ไม่ต้องเชื่อนะแต่ถ้าคุณเป็นคนไม่ประมาทคุณจะหาวิธีป้องกันให้ตัวเองและคนที่คุณรักหากวันนั้นมาถึง
แต่ถ้าพวกเราคนไทยถ้าจะช่วยให้ดีที่สุดตอนนี้คือทำอย่างไรผมบอกได้เลยว่าปลูกต้นไม้เอาแค่ในกทม.พยายามปลูกให้เกิน3ล้านต้นเพิ่มนะจะทำให้ปีต่อไปความร้อนจะลดลงมากให้เป็นเมืองป่าธรรมชาติเลยยิ่งดีที่ไม่ใช่ป่าคอนกรีตแบบในปัจจุบันและจะช่วยลดฝุ่น PM ได้ดีระดับหนึ่งที่ตอนนี้มองไปที่ไหนก็เห็นมีแต่ฝุ่นมัวไปทุกที่ถ้าจะมีโปรเจกต์ลงทุนเป็นหมื่นๆแสนๆล้านผมแนะหยุดเถอะครับเอามาสร้างกทม.ให้เป็นป่าธรรมชาติกันดีกว่ามาช่วยประเทศไทยกันเองก่อนประเทศอื่นเราคงไปช่วยอะไรเขาไม่ได้เพราะหากวันนั้นมาถึงไทยก็แย่ไม่แพ้กันท่วมจมกันหลายจังหวัดแทบจะหายไปเลยจากแผนที่หรือบริษัทไหนมีทุนมากก็จ้างผู้ชำนาญออกแบบเครื่องจับคาร์บอนไปทั่วกทม.ก่อนและจังหวัดที่ได้รับผลกระทบอาจจะช่วยทางด้านอากาศฝุ่นลดโลกร้อนยิ่งดีบางทีเราอาจขายส่งไปประเทศอื่นๆได้มากเพราะในอนาคตเราอาจยังพอมีเวลาเตรียมตัวหากให้ผมทำนายผมว่าหลังจากนี้ไม่เกิน15ปีได้เห็นแน่นอนในเรื่องภัยพิบัติจากน้ำจากที่มันหนักก็อาจจะเป็นเบาก็อาจเป็นไปได้ถ้าเริ่มลงมือทำในวันนี้มันเป็นเพียงแค่ผมชี้แนะนะแต่ถ้าถามชะตาโลกชะตาประเทศไทยผมก็ยังมองไม่เห็นทางออกที่จะไม่ให้เกิดน้ำท่วมโลกน้ำท่วมประเทศไทยประเทศอื่นสาหัสขาดทั้งอาหารขาดยาน้ำท่วมผู้คนเถื่อนแต่ประเทศไทยดีหน่อยมีพระอริยเจ้าตั้งแต่พระโสดาบันขึ้นไปเยอะบุญบารมีของท่านช่วยหนุนดันพลังไม่ดีให้อยู่ไม่มากก็น้อยที่สำคัญท่านเป็นผู้มีปัญญาผู้มีปัญญาจะช่วยคนได้ไม่มากก็น้อยถ้าถามว่าคุณพระในพระกรรมฐานมีบอกอะไรส่วนตัวผมไหมจะบอกว่ามีท่านบอกว่าจะเกิดเหตุแบบนี้ก่อนให้รีบหนีไปที่จังหวัดนี้และสักพักเธอต้องเดินทางข้ามไปอีกจังหวัดเพราะจังหวัดนั้นจะเป็นเมืองใหม่ของประเทศไทยแต่เรื่องเวลาท่านยังไม่บอกผมส่วนจังหวัดไหนผมพูดไม่ได้ท่านพูดต่อว่าใครมีบุญกับเธอมาดีเขาจะตามเธอไปเองเขาจะมาช่วยเธอเองเพราะกำลังแขนขาของเธอมาดีบุญเธอก็จะดูดแต่คนดีๆเข้ามาสวดมนต์นั่งสมาธิกันให้บ่อยๆทำใจให้สบายๆช่วยกันแผ่เมตตาไปทุกทิศกันให้มากๆจะแผ่มาให้ผมด้วยก็ได้เราจะได้มีบุญที่ดีต่อกันขึ้นไปก็จะช่วยกันได้ส่วนเรื่องที่ผมชี้แนะลงมือทำผมแค่แนะนะครับผมรู้ว่ามันยากมันเกิดแน่น้ำแต่ถ้าไม่คิดจะลงมือทำก็เหมือนยอมแพ้ก็อยากให้ลองดีกว่าไม่ลองเพื่อหนักจะเบาหรืออย่างน้อยหลายปีก็ไม่ร้อนจนตายสงสัยไหมทำไมหลังๆดวงอาทิตย์ปล่อยพลังพายุสุริยะค่อนข้างรุนแรงออกมามากจริงๆหากมองปกติก็คิดว่าเป็นปรากฏการณ์ธรรมชาตินั่นก็ส่วนหนึ่งที่ใช่ที่เกิดจากการกระทำของคนบนโลกแต่ส่วนตัวผมจริงๆมันมีมากกว่านั้นมันมีการกระทำของบางสิ่งที่ไม่ใช่คนบนโลกไม่ใช่พวกเราพวกนี้มันคบไม่ได้มันไม่เคยคิดดีต่อโลกต่อคนบนโลกเลยพวกนี้มันก็เดินป้วนเปี้ยนแฝงตัวอยู่ในโลกเรามานานไว้จะมาเล่าให้ฟังตอนต่อไปรักษาสุขภาพกันด้วยนะครับอากาศไม่ดีสุขภาพไม่ดีอาจตามมาถ้าไม่ดูแลตัวเองโดยอาจารย์จตุพรยานสมาบัติสุดท้ายนี้ก็ต้องขอขอบพระคุณท่านผู้ฟังทุกท่านที่มีส่วนในการรับฟังนะคะถ้าหากว่าท่านชื่นชอบคลิปนี้ก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับทางผู้จัดทำด้วยนะคะสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ